รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเวลาไม่มีวันหยุดอาจจะชุดเรียวแรงก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งมากกว่าที่มากกว่าที่มากกว่าที่สนับสนุนโดย World Pro Travelสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นความพิเศษเป็นอันซีนที่คนไทยไม่เคยมาหลายคนเพราะขณะนี้เรามาอยู่ที่สิ่งที่เขาเรียกว่าพาร์คปัญญาค่ะพาร์คเอสปัญญาเอสปัญญาหมู่บ้านสเปนเลยนะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมควงคุณตุ้ยมาด้วยตลอดนะครับและที่สำคัญคุณนี่เลยคุณตาลคุณตาลหรือคุณกันธิดาคุณตาสิงค่ะจากRoyal Kid Holiday จาก Royal Kid Holiday ค่ะครับก็หมายถึงว่าการบินไทยเรานั่นเองนะครับเพราะว่าเรามาด้วยการบินไทยจากกรุงเทพมาที่นาโกย่าใช่ไหมคะชูบุเซนทรีครับอย่าตกใจนะครับที่ไม่ใช่สเปนนะครับแต่ความจริงแล้วการบินไทยบินไปยุโรปหลายประเทศไม่ต้องห่วงมีของการท่องเที่ยวยุโรปนี่มีหลายๆที่เลยนะคะที่ Royal Kid Holiday ก็ทำโปรแกรมด้วยนะคะไปลงด้วยครับเพราะฉะนั้นคุณตาลเขาก็จะดูแลเรื่องของโปรดักชันของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับของการบินไทย Royal Orchid นะฮะโอ้คุณตุ้ยไม่ใช่แค่สถานที่เล่นที่เป็นเกมต่างๆเท่านั้นนะเขายังจำลองบรรยากาศแบบวาเลนเซียในสเปนนะฮะตรอกซอกซอยคือมันเป็นอะไรที่สามารถเดินเล่นได้ชื่นชมบรรยากาศแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากดอกไม้กระถางนี่นะฮะจนบรรยากาศแต่ว่าเหมือนจริงๆนะบรรยากาศตัวนี้ถ้าหากว่าตื่นมาขึ้นมาปั๊บเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าเขาพาเราไปไหนเนี่ยโอ้มาที่สเปนเลยเลยเนี่ยนะฮะนี่มันดูสวยทวีปค่ะมีเก้าอี้แบบสวยๆนะครับดอกไม้นี่ก็จุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปนะวาเลนเซียนะครับความจริงข้างในก็มีการจำลองบรรยากาศค้าขายนี่เป็นตลาดดอกไม้นะนี่บ้านดอกไม้บ้านดอกไม้นี่เพราะฉะนั้นลมก็จะถ่ายเทเนี่ยเย็นสบายจนเช้าเดินเนี่ยโอ้โหฮะตอนบ่ายก็ไม่ทรมานนะครับพูดถึงเนี่ยเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเราไปกันแต่เมืองใหญ่อ่ะอยากให้หันมามองเมืองเล็กๆนะคะใช่ใช่ใช เหมือนเรามาชิวๆผ่อนคลายบ้างเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกพี่ตุ้ยดีทำทัวร์เนี่ยไม่ใช่สบายๆนะคือทำงานกับบริการให้ความสุขคนอื่นเนี่ยนะฮะต้องแลกมาด้วยความสุขของเราแต่เราก็ต้องแบบว่าใส่ใจรายละเอียดต้องใส่ใจมากนะครับอย่างนี้นะคะแบบว่ามีน้ำพุมีน้ำมีสดชื่นครับโอ้โหนี่ผมดูบรรยากาศทุกอย่างนะถึงแม้จะเป็นของที่จำลองแต่ว่าข้างในนี่ใช้การได้หมดเลยทุกตัวใช่ใช่นะเป็นความประณีตมากนะครับเสียงเพลงกว่าจะลงเรือนี่นะคะครับคุณพี่ที่ควบคุมดูแลนี่ก็แบบว่าเอาจริงจังนะเรื่องของแข่งขันกฎระเบียบต่างๆนะครับชั่วโมงของการแสดงเฟรมิงโก้โอ้โหรอมปลายเท้านี่สุดยอดมากนะเหมือนเต้นแทนนะแล้วก็แบบว่าอูคอมเมนต์มากนะคะโอ้แสดงที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ดูภาพเพราะว่าอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทั่วโลก
ที่ไหนที่ไหนเขาก็จะห้ามถ่ายทำนะครับแต่ว่าอยากให้มาชมด้วยตนเองสุดยอดแล้วคนที่แสดงเนี่ยไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะค่ะเป็นคนชาวสเปนทั้งหมดเลย10กว่าชีวิตคือเท่ากับว่าเป็นของออริจินอลแท้ๆเลยแท้เลยนะฮะระบำฟลามิงโก้นี่ก็เป็นไฮไลท์เลยนะถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเป็นจุดขายสำคัญนะครับเด็กๆก็มีดูนะเห็นเด็กบางคนเต้นใช่ใช่นะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะครับที่นี่ไม่ใช่สเปนนะครับแต่ที่นี่คือเมืองจังหวัดมิเอะค่ะนะฮะของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามาญี่ปุ่นมาที่มิเอะนี่เหมือนกับไปสเปนเพราะว่าที่นี่มีธีมพาร์คนะคะธีมพาร์คสวนสนุกมากมายใช่เขาชื่อว่าอะไรนะพาร์คเอสปันยาเอสปันยาสเปนนี่นะครับอยู่ใกล้ๆกับแกกับโรงแรมที่เราพักนะครับใช่ค่ะสะดวกมากเลยนะคะเดินมาจากโรงแรมแล้วก็เข้าสวนได้เลยแล้วเข้าออกได้บรรยากาศคึกคักมากตอนนี้ที่มุ่งเส้นสายหน่อยนี่นะฮะโอ้โหคนญี่ปุ่นเสาร์อาทิตย์ตำบลวันเสาร์พอดีพี่ตุ๊กนะก็จะเห็นความสนุกสนานโดยเฉพาะเด็กๆเขาลูกพลานมานี่โอ้โหนะฮะบรรยากาศสดชื่นใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาชื่นมื่นของครอบครัวด้วยนะคะมากับคนรักนะคะเพราะฉะนั้นมามิเอะอย่าคิดว่ามันมีอะไรเที่ยวเหลือเชื่อครับมีดีมากกว่าเที่ยวแน่นอนนะครับโดยเฉพาะฟลามิงโก้ครับค่ะผมแค่พูดกระจายเต้นแล้วเนี่ย ผมจะขึ้นจริงๆนะครับรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของสวนสนุกแห่งนี้เลยนะใช่ๆน่ากลัวมากเลยเครื่องเล่นอันดับ1อันดับ1เลยนะที่นี่เลยโอ้วันนี้คุณชิปตัดสินใจนะครับท่านผู้ชมเอาใจช่วยด้วยละกันว่าตอนลงหน้าตาผมจะเป็นอย่างนี้มั้ยคือทุกคนเนี่ยพยายามกล่อมตัวเองนะเอาละครับได้เวลาไปแล้วครับเราดูนะครับมาเล่นที่นี่โอ้แต่ว่าที่นี่เนี่ยนะคะเป็นเครื่องเล่นยอดนิยมนะอันดับหนึ่งเลยคุณตาลเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนุกไหมสนุกค่ะแล้วเคยเล่นแบบนี้หรือป่ะคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันขอบอกเลยว่าไม่แพ้เครื่องเล่นที่ดังๆหลายๆที่โอ้แล้วในระหว่างที่เล่นเป็นยังไงคะคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรไม่คิดถึงค่ะร้องอย่างเดียวค่ะร้องออกเดินทางอีกครั้งมากกว่าที่เลิฟฟอลิเดย์ชวนเที่ยวเมืองอันตาเลียประเทศตุรกี10วัน8คืนสัมผัสประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมอิสตันบูลชมพระราชวังเก่าสุเหร่าสีน้ำเงินสุเหร่าเซนต์โซเฟียล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสและช้อปปิ้งที่สไปมาร์เก็ตชมมาไม้เมืองทรอยสัมผัสดินแดนแห่งน้ำแร่ร้อนที่เมืองปามุคาเล่ชมปราสาทปุยฝ้ายอันตาเลียเมืองเก่าที่สวยงามล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคัปปาโดเกียชมมรดกโลกทางธรรมชาติปล่องไฟนางฟ้าที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเดินทางเดือนมกราคมถึงมีนาคม2561ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 บาทเทียบกับเราวีเลิฟฮอลิเดย์โทร063-590-9699หรือ061-391-1011 LINE ID @WeLoveHolidayWe Love Holiday ชวนเที่ยวสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์ก8วันชมความสวยงามของกรุงสต็อกโฮล์มพบความอลังการของพิพิธภัณฑ์เรือวาซาพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งนั่งเรือสำราญสุดหรู DFDS Seaway จากนอร์เวย์สู่เดนมาร์กพระราชวังอามาเลียนบอกและไปสนุกสุดเหวี่ยงกันที่สวนสนุกทิวอลี่เที่ยวชมจตุรัสกลางเมืองช้อปปิ้งสินค้าในย่านวอล์กกิ้งสตรีทชมรูปปั้นเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมดและน้ำพุเกฟิออนปิดท้ายด้วยการเดินชมบรรยากาศย่านนิวฮาฟเที่ยวครบจบ3ประเทศในทริปเดียวแบบสุดคุ้มด้วยราคา 59,900 บาทและราคา 69,900 บาทสำหรับช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่2018สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท We Love Holiday โทร063-590-9699หรือ061-391-1011
LINE ID @siweloveholiday เที่ยวแบบกรุ๊ปเหมากับผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของการนำเที่ยวด้วยคุณภาพภายใต้ประสบการณ์กับการนำกรุ๊ปเหมากว่า 1,000 ท่านไปเที่ยวมาแล้วทั่วโลกสัมมนาแรลลี่คอนเสิร์ตหรือกิจกรรมท่องเที่ยวทุกรูปแบบเน้นออกแบบโปรแกรมทัวร์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งทางรถยนต์และเรือสำราญไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือบริษัทเอกชนจะเพื่อการศึกษาดูงานหรือพักผ่อนประจำปีในเส้นทางท่องเที่ยวที่ลูกค้าพอใจและเลือกสรรได้ด้วยตัวเอง PNC Holidays เราพร้อมให้บริการคุณแล้วสอบถามเพิ่มเติมโทร0914718888และ02944-4877สนับสนุนโดย World Pro Travel คุณตุ้ยครับมาจังหวัดที่ติดทะเลทั้งทีอย่างก็ไม่เอเนี่ยถ้าไม่มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี่เสียชื่อมากเลยนะใช่ค่ะแล้วเขารวบรวมนะคะพี่รวบรวมชนิดนะคะพันธุ์ของสัตว์น้ำไว้ได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกบอกชื่อก่อนเลยว่าโตบะอควาเรียมใช่ค่ะโตบะอควาเรียมเป็นอันดับ2ของโลกอันดับ1เนี่ยคืออเมริกานะชิคาโกเลยชิคาโกเลยนะใช่แต่ที่นี่เนี่ยถ้าเป็นอันดับ2นี่ก็ถือว่าแบบของโลกนะติดอันดับโลกเลยไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วฉะนั้นเนี่ยเขารวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำเอาไว้ให้ผู้คนของเขาเนี่ยได้ศึกษาหาความรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีสัตว์น้ำเพียงแค่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะทั่วโลกเลยนะที่หาได้ค่ะเท่าที่หาได้นี่เลยผมบอกบรูชัวร์นี่เขาบอกว่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไว้มากที่สุดในญี่ปุ่นโอ้โหไม่ธรรมดาเลยในญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะมีสัตว์หลายชนิดมีปลาหลายชนิดสิบางทีเราอาจจะไม่เรียกปลาก็ได้บางอย่างนะบางอย่างเนี่ยเราเรียกกันปลาแต่ว่าจริงๆเขาไม่ใช่ปลานั่นก็คือพยูนพยูนเห็นว่าพยูนที่นี่อายุเก่าแก่มากเลยเหรอเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพยูนเขาจะค่อนข้างจะเดลิเคทคือเซนซิทีฟมากเลยกับในเรื่องของมลภาวะอย่างที่บ้านเราก็มีปัญหาอยู่ในเรื่องของทั้งอาหารทั้งน้ำมลภาวะทั้งหลายทำให้พยูนเนี่ยเริ่มน้อยลดน้อยลงมาตั้งนานแล้วมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเป็นของขวัญจากฟิลิปปินส์ค่ะมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยชื่อเอรีนาเอรีนาโอ้โหบอกมาชื่อน่ารักมากเลยตอนนี้อายุสักกี่ขวบแล้วล่ะตอนนี้30แล้วเป็นสาวสะพรั่งอายุยืนมากอยู่ปลาพยูนเนี่ยใช่ค่ะไม่ใช่ปลาพยูน70ปีเลยทีเดียว70ปีทีเดียวค่ะคือถ้าอยู่ในธรรมชาติที่สมบูรณ์เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6-70 ปีแต่ว่าอยู่ในอควาเรียมเราก็ภาวนาให้เขาเนี่ยอายุยืนมากที่สุดละกันน่ารักมากแล้วเป็นขวัญใจของเด็กๆใช่ค่ะเด็กๆที่นอกจากนั้นเราไปดูมาแล้วโอ้โหสิงโตทะเลโอ้ยน่ารักต้องเรียกว่าสุดขั้วอัจฉริยะของสิงโตทะเลใช่ซีไลออนโอ้โหไม่ได้เชื่อนะฮะการเลี้ยงดูชอบมากผมว่าบางอย่างคุณทำไม่ได้นะใช่ใช่แต่สิงโตทะเลขนาดนั้นเรื่องของลีลาทั้งการลอดบ่วงนะฮะทั้งการเลี้ยงฟุตบอลอยู่บนที่สาเนี่ยแล้วก็การเรียกว่าการตอบโต้กับผู้ผู้ฝึกสอนโหดีมากแล้วมีบางช็อตนะพี่ตุ้ยนะตอนที่เขาทำพลาดเนี่ยมีการแก้ตัวด้วยนะใช่โยนหัวไปเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าเมื่อเวลาที่โชว์เนี่ยแล้วเขาพลาดเนี่ยเขาจะต้องถูกฝึกฝนเพิ่มเติมคุณตุ้ยครับผมต้องบอกว่าอัธยาศัยเมตีการต้อนรับของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าสุโขยใช่ไหมที่ผมยืนพูดตรงนี้ไม่ใช่อะไรฮะเราเห็นธงชาติไทยเคียงคู่ธงญี่ปุ่นนั่นด้านหลังนะคะก็เลยสงสัยถามเขานี่คือการต้อนรับ
คณะของเราโดยเฉพาะเลยก็คือทางมิกิโมโต้เพิร์ลฟาร์มนะคะมีนโยบายว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีแขกคนสำคัญมาจากประเทศใดก็จะนำธงชาติของประเทศนั้นเนี่ยนำมาขึ้นคู่กันกับธงชาติญี่ปุ่นเพื่อเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์แล้วก็เพื่อเป็นการต้อนรับแขกคนสำคัญเดี๋ยวเราจะไปดูประชาแห่งมุกของญี่ปุ่นระดับโลกเหมือนกันระดับโลกเลยนะคะมิกิโมโต้จากวันในชิเตคิดาไซมาโชเขามีความภาคภูมิใจนะฮะเพราะอย่างน้อยที่เขาเรียกว่าศูนย์ไข่มุกของมิกิโมโต้เนี่ยเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงค่ะไข่มุกระดับโลกเลยนะค่ะใช่มาเยือนคนนั้นก็คือนี่เลยฮะสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ควีนอลิซาเบธนะคะมาตั้งแต่ปี1975แล้วก็ปลูกต้นโอ๊กนี่ไว้ด้วยพี่ตุ้ยนี่นี่ปลูกไว้ตั้งแต่1975อายุประมาณ40ปีได้แล้วแล้วก็ผมเห็นพี่ตุ้ยถามเลยผมฟังออกตอนที่มีประชุม G7 ปีที่แล้ว2016ใช่ใช่ค่ะเรียกว่า First Lady ค่ะ First Lady ทั้งหมดเลยก็ได้มาเยี่ยมที่นี่มาเยี่ยมที่นี่มาเยี่ยมชมเพราะว่าที่นี่เนี่ย คือเป็นสถานที่เกิดของไข่มุกนะไข่มุกเลี้ยงเป็นที่แรกของโลกนะคะเขาจึงจะต้องมาเยี่ยมชมเขาบอกว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของไข่มุกค่ะเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทใช่ใช่ค่ะวันนี้คือวันที่30เดือน9เดือน9เดือนกันยายนนะคะค่ะแล้วเบื้องหลังของเราค่ะให้ผมเดาก็ถูกถูกแน่นอนนะคะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้แน่นอนถูกต้องมีชื่อว่าท่านมิกิโมโต้โคเคชินะคะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดนะคะไข่มุกเลี้ยงนะเป็นคนแรกของโลกเลยคือพัฒนาเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วก็เนี่ยครั้งแรกเลยไข่มุกเม็ดแรกของมิกิโมโต้กำเนิดที่นี่ ที่นี่นะเมื่อ105ปีที่แล้วค่ะโอ้โหฉะนั้นเนี่ยที่นี่เกาะแห่งนี้นะเป็นเกาะเล็กๆก็จริงนะคะแต่ว่ามีความยิ่งใหญ่อยู่ในตำนานของโลกที่นี่พิเศษมากเลยมีอะไรเกี่ยวข้องกับไทยรู้ไหมคะเขาเนี่ยเก็บรักษาไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาไว้มาจากไทยเหรอใหญ่ที่สุดใช่ค่ะจากที่ไหนอ่ะสมุยนี่เองมาจากสมุยเหรอมาจากสมุยแล้วมีโอกาสได้เห็นเป็นมุนตาไหมเนี่ยอันแน่นอนที่สุดเดี๋ยวจะพาพี่ไปชมยอดหนาวแย่เลยค่ะพี่ตุ้ยค่ะเห็นเขาอามะใช่ไหมไม่ใช่อามะนะอามะค่ะอามะค่ะเขาเรียกว่านักดำน้ำหญิงนะคะนักดำน้ำหญิงที่อยู่คู่กันมากับเมืองจังหวัดนิเอะมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยเป็นผู้ที่ช่วยเก็บหอยงมหอยมุกมาแล้วก็หอยมุกที่นี่เนี่ยจะชื่อหอยพันอโกย่าอโกย่าโกย่าที่เราเห็นตะกี้นะคะพี่คือหอยพันโอโกย่านำขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทำการใส่เมล็ดนะนิวเคลียสเข้าไปค่ะนี่ก็คือการเลี้ยงเป็นสูตรใครสูตรมันด้วยนะงั้นเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อในพิพิธภัณฑ์ค่ะ 2,000 ไข่มุกรอเราอยู่ที่นั่นครับพี่คะนี่มิกิโมโตะเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องของความเงาของพิงสีชมพูนะคือจะมีประกายมุกประกายสีประกายชมพูที่จะเห็นว่าเนี่ยคือความเงาคือเงาแบบในขณะเท่ากันนี่สังเกตไหมฮะใช่ค่ะมุกสีชมพูนี่4ล้าน1สีทองนี่4ล้าน8ค่ะสีดำสนิทเนี่ย3ล้านเห็นกันชัดๆแบบนี้เทียบเห็นก่อนค่ะตั้งราคาเอาไว้อยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทนะคะเป็นไข่มุกที่มีขนาดใหญ่มากถึงสวยงามจริง19มิล19มิล 19.22 มิลใช่ค่ะแล้วก็เป็นสีประกายทองโอ้โหสุดท้ายผมก็ได้เห็นเป็นบุญตาเลยพี่ตุ้ยค่ะมันจากของไทยเรานี่เองใช่เขาบอกเลยว่าไข่มุกนี้มาจากเกาะสมุยภาคใต้ของไทยเมื่อมกราคมปี1987นับวันนี้ก็30ปีโอ้โหเขาบอกว่าได้รับการบันทึกไว้เป็นกินเนสบุ๊กปี1995ว่าใหญ่ที่สุดในโลกในโลกโอ้โหนี่ของไทยนะแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะก็คือทางมิกิโมโตะเนี่ยเขาก็มีเรียกว่าฟาร์มเขาเลี้ยงหอยมุกอยู่ที่แถวภูเก็ตเหมือนกันขนาดความใหญ่นี่20มิลลิเมตร20มิลเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้เราไปเจอตรงรุ่น 19.22 ใช่ค่ะโอ้เรายังคงแชมป์อยู่เหมือนเดิม นะจากสมุยนะครับแล้วเขาก็ยังคงสภาพเดิมนะคะเขาไม่ได้ไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแต่ก็ถือว่าสวยนะถือว่าค่อนข้างกลมทีเดียวออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าที่มากกว่าที่We love
ฟอลิเดย์ชวนเที่ยวเมืองอันตาเลียประเทศตุรกี10วัน8คืนสัมผัสประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมอิสตันบูลชมพระราชวังเก่าสุเหร่าสีน้ำเงินสุเหร่าเซนต์โซเฟียล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสและช้อปปิ้งที่สไปมาร์เก็ตชมมาไม้เมืองทรอยสัมผัสดินแดนแห่งน้ำแร่ร้อนที่เมืองปามุคาเล่ชมปราสาทปุยฝ้ายอันตาเลียเมืองเก่าที่สวยงามล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคัปปาโดเกียชมมรดกโลกทางธรรมชาติปล่องไฟนางฟ้าที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเดินทางเดือนมกราคมถึงมีนาคม2561ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 บาทเทียบกับเราวีเลิฟฮอลิเดย์โทร063-590-9699หรือ061-391-1011 LINE ID @WeLoveHolidayWe Love Holiday ชวนเที่ยวสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์ก8วันชมความสวยงามของกรุงสต็อกโฮล์มพบความอลังการของพิพิธภัณฑ์เรือวาซาพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งนั่งเรือสำราญสุดหรู DFDS Seaway จากนอร์เวย์สู่เดนมาร์กพระราชวังอาร์มาเลียนบอกและไปสนุกสุดเหวี่ยงกันที่สวนสนุกทิวอลี่เที่ยวชมจตุรัสกลางเมืองช้อปปิ้งสินค้าในย่านวอล์กิ้งสตรีทชมรูปปั้นเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมดและน้ำพุเกฟิออนปิดท้ายด้วยการเดินชมบรรยากาศย่านนิวฮาฟเที่ยวครบจบ3ประเทศในทริปเดียวแบบสุดคุ้มด้วยราคา 59,900 บาทและราคา 69,900 บาทสำหรับช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่2018สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท We Love Holiday โทร063-590-9699หรือ061-391-1011 LINE ID @WeLoveHolidayเที่ยวแบบกรุ๊ปเหมากับผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของการนำเที่ยวด้วยคุณภาพภายใต้ประสบการณ์กับการนำกรุ๊ปเหมากว่า 1,000 ท่านไปเที่ยวมาแล้วทั่วโลกสัมมนาแรลลี่คอนเสิร์ตหรือกิจกรรมท่องเที่ยวทุกรูปแบบเน้นออกแบบโปรแกรมทัวร์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งทางรถยนต์และเรือสำราญไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือบริษัทเอกชนจะเพื่อการศึกษาดูงานหรือพักผ่อนประจำปีในเส้นทางท่องเที่ยวที่ลูกค้าพอใจและเลือกสรรได้ด้วยตัวเอง PNC Holidays เราพร้อมให้บริการคุณแล้วสอบถามเพิ่มเติมโทร091-471-8888และ02-944-4877มากกว่าที มากกว่าที มากกว่าที สนับสนุนโดย World Pro Travel จังหวัดนี้เอมีมากกว่าที่คิดไปเยอะเลยพี่ตุ้ยโอ้โหจังหวัดนี้ดีอันซีนสำหรับคนไทยหลายคนนอกจากอาหารอร่อยธรรมชาติสวยแล้วเรื่องของกีฬานี่ผมเห็นเลยข้างในเนี่ยต้องเป็นกีฬาแน่ๆเลยใช่ค่ะที่นี่คือศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติด้วยกีฬาค่ะด้วยกีฬาของจังหวัดมีเอ๋เลยนะของจังหวัดมีเอ๋นี่คือเขามีหลายๆอำเภอใช่ไหมคะที่นี่ก็คืออำเภอชิมะวันนี้นะพี่ชิมาซังนะก็จะมาพาเรามาเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวได้แต่เดินเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปโดยที่จริงแล้วเนี่ยในเกาะก็มีเกาะแกงเล็กๆน้อยๆใช่แทนที่นั่นโอ้โหนี่ชิคาซังเป็นอินสตรัคเตอร์อ๋อเป็นอินสตรัคเตอร์ใช่เป็นอินสตรัคเตอร์ผู้ดูธรรมชาติคือที่นี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินะอุทยานแห่งชาติค่ะอิเซชิมะนั่นเองค่ะอิเซชิมะอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะสวยงามแน่ๆเกาะแก่งเยอะแยะมากมายอากาศก็ดีใช่เขียวเลยใช่วันนี้จะได้มีกีฬาหลายชนิดใช่ไหมหลายชนิดเลยที่ชิกาซังจะนำมาแนะนำให้กับพวกเราครับ
นี้เรียกว่าวอเตอร์บอลวอเตอร์บอลค่ะนะฮะจังหวัดมิเอที่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ในอ่าวของชิมะนะคะชิมะมีเป็นอุทยานแห่งชาติค่ะเราเอา2คนนี้ตอนแรกเนี่ยนะทุกคนแบบแย่งกันจะมาเล่นกันนะแย่งกันจะมาเล่นเลยอ่ะแต่ว่าเราคิดว่าเราเห็นแล้วเห็นนะเด็กๆมาต้องชอบแน่นอนใช่ค่ะเด็กๆวัยรุ่นคนแรกที่มาที่นะใช่ค่ะใช่บอกว่าเป็นหมื่นคนต่อปีนะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นค่ะของเราชื่อคุณมิวาโกซังค่ะมิวาโกซังยอร์สเกอร์เนงไงชิมยอร์สเกอร์เนงไงชิมาอ๋อโคจิระโนะให้ยอร์สเกอร์เนงไงชิมาเซ่โอ้โหวันนี้มิวาโกซังได้นำของกินดีกินอร่อยของที่จังหวัดมิเอะนะคะต้อนรับเราค่ะเดี๋ยวมิวาโกซังก็จะทำการย่างให้เรานี่เลยนี่เลยอันนี้เป็นอิเซะนี่คือเรามาวันแรกที่พิจารณาการจับกุ้งอิเซะกุ้งอิเซะค่ะเป็นฤดูกาลเหมือนกันเป็นฤดูกาลถ้าจับในนอกฤดูกาลนี่โดนจับไหมคือกฎหมายของญี่ปุ่นก็ลงโทษนะคะก็ต้องลงโทษค่ะแต่ว่าเหมือนกับชาวประมงเขาก็มีจรรยาบรรณนะคะค่ะเขาก็ไม่ฝ่าฝืนอายุ71ปีใช่ค่ะแข็งแรงมากใช่แต่เขาบอกว่าเริ่มช้าไปหน่อยนะเขาบอกว่าเริ่มช้าไปหน่อยฉันเริ่มตอนอายุ50คนอื่นเขาหนุ่มสาวเขาก็ทำกันแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนี่เขาพร้อมเสิร์ฟแล้วนะพี่ชิปจะเป็นคนไทยคนแรกของการเปิดฤดูกาลอย่าตอกจำเรื่องอายุใช่ไหมอาวุโสสูงสุดด้านข้างเนี่ยเป็นเตานะเป็นหม้อร้อนระมัดระวังค่ะกำลังหุงข้าวให้พี่อยู่อ๋อเป็นข้าวเหรอเนี่ยใช่ค่ะโอ้ใช้เวลา20นาทีมันก็บอกจะเรียกว่าอควาอิกนิสนะคะก็คืออควาแปลว่าน้ำอิกนิสเนี่ยแปลว่าไฟอยู่ด้วยกันได้เหรอก็คือน้ำกับไฟน้ำเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเห็นว่ามีสถาปัตยกรรมเนี่ยแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับน้ำด้วยแล้วส่วนไฟก็คือหมายถึงไฟเพสนั่นก็คือร้านอาหารอะไรต่างๆเมื่อกี้ผมเข้าไปดูแล้วเล็กน้อยโอ้โหว่าจะซื้อคนเล่นมากถอดใจเข้าคิวยาวมากเลยค่ะ คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยค่ะเป็นวันครอบครัวคนเยอะผมเห็นนี่ด้วยอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมปลูกสตรอเบอรี่ค่ะทำไมปลูกตัวนี้ล่ะก็คืออย่างนี้ค่ะดีเลยพี่คือที่นี่เนี่ยเขาก็ต้องการโปรโมทในเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยอนามัยออร์แกนิกเขาจึงปลูกสตรอเบอรี่เองโอ้ค่ะดูแปลกรูปทรงดูประหลาดนี่เขาได้รับรางวัลด้วยนะคะพี่นี่เหรอฮะได้รับรางวัลเป็นตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมดีเด่นของญี่ปุ่นด้วย1 ใน 100เหรอชมครับช่วงเวลา5วันนี้ต้องบอกว่าคุ้มแสนคุ้มกับความสวยงามความประทับใจและความเป็นที่สุดของที่สุดหลายเรื่องในจังหวัดมิเอะค่ะต้องขอบคุณเวิร์ลโปรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆยินดีสมกับที่รายการมากกว่าเที่ยวบางท่านอาจไม่รู้จักมิเอะแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากท่านได้ดูเทปตั้งแต่แรกมาเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหมิเอะมีดีกว่าที่คิดไว้เยอะมีความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจวันนี้เราต้องขอบคุณทั้งเวิร์ลโปรทั้งการบินไทยใช่ค่ะซึ่งทัวร์เอื้องหลวงนะฮะค่ะถือว่า Royal Kid Holiday นะคะขอบคุณเวิร์ลโปรเห็นว่ามีการย้ายออฟฟิศใหม่แต่ว่าก่อนจะถึงนั้นต้องขอบคุณอีกคนหนึ่งครับนี่โอ้สุดยอดเลยฮะ
4G 4Wi-Fi ที่เราใช้บริการติดต่อสื่อสารเห็นว่าแบบว่าเวลาไลฟ์อะไรก็ไม่สะดวกแน่นอนเลยนะครับทั้งการตัดถอดเทปสมบังไคเนี่ยแล้วก็ใช้บริการของ4 Wi-Fi นะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมาหลายทริปนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของโดโปเห็นว่ามีการเปลี่ยนพื้นที่เป็นพื้นงานใช่ไหมคือเนื่องจากว่าเพื่อบริการขยายเป็นการขยายนะคะให้เรื่องของการบริการได้ดียิ่งขึ้นค่ะเราจึง move นะคะสำนักงานมาอยู่ที่อาคารพร้อมพันสามอยู่แถวปากทางลาดพร้าวค่ะลาดพร้าวซอย3ปากซอยเลยก็ติดตามได้ครับรายการของมากกว่าเที่ยวก็มีทั้งที่ไปอันซีนที่โตเกียวนะครับใครสนใจอยากติดตามย้อนรอยรายการมากกว่าเที่ยวกับเวิร์ลโปรไปดูได้เลยนะครับวันนี้ผมทิพย์จิริยมและคุณตุ้ยจากเบอร์โปรคุณนภาธรรมยานะครับลาไปก่อนนะครับพบกับโอกาสหน้าในการท่องเที่ยวต่อไปอีกมากมายกับญี่ปุ่นครับสวัสดีครับออกเดินทางอีกครั้งมากกว่าเที่ยวมากกว่าเที่ยวมากกว่าที่มากกว่าที่มากกว่าที่